ไฟกับไฟมาเจอกันได้ไงเอาเล่าตั้งแต่ตอนไหนอรู้ถึงไหนแล้วเดี๋ยวจะได้เล่าต่อเราตั้งแต่แรกคำถามตัวเราเป็นแฟนกันไหมไม่เป็นค่ะบอกชัดเจนว่าไม่เป็นค่ะแล้วก็จริงๆแล้วแอร์กับตุ้มตามีโอกาสได้ร่วมงานกันหลายครั้งแล้วตั้งแต่ละครในช่องวันแล้วก็ได้มีโอกาสที่เขามาเป็นแขกรับเชิญในรายการแอร์แล้วเขาก็เหมือนแซวว่าจีบได้ไหม อะไรแบบนี้แล้วก็มีการแซวเล่นกันต่อนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่แอร์ไม่ได้มองว่าแบบน้องจริงจังอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้นักข่าวมาสัมภาษณ์เราก็บอกว่าอุ้ยแม่ไม่เล่นกับไฟค่ะเพราะว่าในรายการคือเขาก็พูดเองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบพูดไปว่าแม่ไม่เล่นกับไฟมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเลยว่าเอ้ยแบบเขาเป็นไฟแล้วเขาจีบจริงจังไหมจริงๆน้องไม่ได้แบบจีบจริงจังขนาดนั้นก็คือเหมือนเป็นการแบบแซวเล่นจ้าเหมือนที่เล่นจริงๆหรือเปล่าแม่ก็หยอกเขาหยอกแหละคือแอร์ว่ามันเป็นในเชิงของแบบเหมือนเวลาที่เราอยู่ในรายการเราก็ต้องเอนเตอร์เทนไงคุณพี่เดี๋ยวกันก่อนแต่ดูการทันเกมเพิ่นเนอะเตรียมอะไรมาก็ไม่รู้คือถ้าในอนาคตเขาแบบจริงจริงจังอะไรก็ให้เป็นข่าวมันดูข่าวประโยชน์ไปมากเดี๋ยวและอีกอันนึงคืองานมาเกิดดิวใช่ไหมใช่แล้วก็พูดใช่ไหมว่ามีใครก็ไม่รู้เจมอยเหรอใครก็ไม่รู้พูดว่าแอร์ควงตูมตามไปงานมาเกิดดิวต้องบอกว่าควงอะไรไม่ได้ควงเพราะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไปแล้วก็ไปเจอกันในงานแล้วก็อ้าวมาด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแล้วก็เลยมันเป็นจังหวะแบบว่าโฟโต้บอมมาเธออยู่ดีแบบระเบิดอะระเบิดลงรูปนั้นจังหวะแบบดิวเดินมาหาแล้วเรากำลังยืนคุยกันอยู่และถ่ายรูปด้วยกันแล้วเราได้คุยกับไฟไหมว่าเป็นคนมีข่าวด้วยกันยังไงบ้างคุยก็ถามไปอยู่ถามไปไฟบอกไม่เป็นไรพี่มีซีรีส์เพราะว่าคนไฟกับเขาไหมคะคนไฟกับคุยกันอันนี้แซวแบบแอมไม่ได้เป็นไฟแอมแค่เป็นคนอยู่เป็นจ่าคือไฟฮะอยู่ไฟอยู่ไฟอยู่ไฟคืออยู่เป็นเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆเหมือนเป็นการเล่นมุกกันมากกว่าแล้วเราก็เลยแบบเหมือนแบบหยอกกลับไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรเพราะเราไม่ได้คิดว่าทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงจังไงแต่ว่าตกใจมากพอเป็นข่าวกับเขาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาเหมือนเราเอาน้ำมันไปลาดแล้วอยู่ดีๆเหมือนคนดูว่าเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพอเป็นข่าวมากระแสคอมเมนต์ต่างๆมาเยอะเลยครับมีก็มีบ้างเฉยๆว่าพอแอร์ไปแซวเขาอย่างเงี้ยเหมือนแซวในรูปอย่างเงี้ยอินสตาแกรมซึ่งอันถามว่าเป็นเพื่อนกันแซวไม่ได้หรอมันปกติมากเลยอะไรเงี้ยแล้วในรูปเป็นตุ้มตาแบบเหมือนแบบแก้ผ้าแอร์ถามหน่อยอะไปดูเลยคอมเมนต์นั้นแอร์ว่าในรูปนั้นเนี่ยคอมเมนต์เยอะแน่ๆไม่ใช่แอร์คนเดียวที่ต้องแซวอะพี่สกอร์ผ่านไปยังไงก็ต้องแซวอะอย่างย้อนกลับไปเป็นตัวจริงคนบอกว่าแอร์เจอตุ้มตาเพราะว่าแอร์โสดแล้วก็เลยจริงๆแอร์โสดมาประมาณปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็โตแล้วด้วยจริงๆจะคุยกับใครมันก็ไม่ผิดและแต่ว่าอย่างกรณีตูมตามแอร์บอกได้เลยว่าจริงๆก็เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ได้เขาไม่ได้มาจีบแบบจริงจังจริงๆเขาไม่ได้แบบโทรหาทุกวันไม่มีค่ะไม่มีไลน์ติดต่อกันใช่ไหมครับมีไลน์อยู่แล้วมีสติ๊กเกอร์รูปหัวใจไม่มีเนาะตอนนี้ข่าวก้าวกระโดดไปถึงขั้นแบบเขาแอบจีบแอบคุยอะไรเงี้ยเราซีเรียสขนาดไหนแอร์ไม่ซีเรียสวันนี้แอร์ถามเลยอ่ะวันนี้อย่างวันนี้แอร์ก็ถามเลยว่าตุ้มตามาเปล่าไลน์ไปถามเขาเอ้ยมาเปล่าอะไรไม่ต้องอุ้ยสิทำไมล่ะดูบิวคือไม่ต้องบิวคืออ้าวอย่างแอร์อย่างเงี้ยแอร์รู้ว่าอย่างวันนี้ก็โทรไปถามดิวโทรไปถามตุ้มตามไลน์ไปถามตุ้มตามแล้วก็หรือว่าน้องๆแบบว่าซีรีส์น้องมีนอย่างเงี้ยแอร์ก็โทรไปถามแบบไลน์ไปถามผู้จัดการว่าเออน้องมาไหมนั่งตรงไหนกันคือมันเป็นเรื่องปกติที่เรารู้ว่าวันนี้เราจะมาเจอใครแล้วก็เลยทักทายไปปกติค่ะอย่างในชีวิตจริงถ้าเราเจอผู้ชายเจ้าชู้เราสามารถเอาอยู่ไหมสมมติเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับตาเป็นโจทย์หนึ่งข้อแอลไม่อยู่หรอกแอลแบบว่าใสๆไม่ได้มีสมมติเดียวคือจะเอาอะไรไปแบบว่าเอาอยู่แอลแบบใสๆอยู่แล้วเป็นคนไม่จีกไม่ค่อยแบบตามเกมผู้ชายไม่ทันหรอกค่ะเข้ามาคุยดีดีกว่าขอแบบว่าคือแต่แอลต้องบอกว่าแอลชอบคนมีเสน่ห์นะคนมีเสน่ห์ก็จะแบบเหมือนมันมีความแบบเหมือนจะเจ้าชู้แต่ว่าคนที่แบบเหมือนใครๆก็ชอบแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องคุยกับทุกคนแบบนี้แอลว่ามีเสน่ห์ไม่ใช่แบบว่าเจอหน้าแล้วจีบไปหมดอะไรอย่างอันนี้ไม่เอาถามทั้งบ้านถามแล้วตุ้มตามมีเสน่ห์เออเนี่ยแต่ตุ้มตามมีเสน่ห์ไหมล่ะเขาก็มีเสน่ห์โถเขาก็แบบร้องเพลงเก่งความสามารถเยอะขนาดนั้นใครๆก็ชอบคนแบบอารมณ์ดีร้องเพลงเพราะอยู่แล้วก็ทำตรงโจทย์ของเราเนาะเนี่ยชอบมาสรุปให้ดิฉันคืออ้าวคุณไม่อย่างนั้นอะถ้าอย่างนั้นดิฉันเปิดกว้างให้นักร้องทุกคนเข้ามาได้เลยจ้ะทุกคนตรงโจทย์แอมหมดเลยจ้ะเนี่ยหรอมันก็แบบเออมันก็ไม่ใช่เรากลัวไหมถ้าสมมติเขามาจีบเราแต่ว่าข่าวกับที่เกิดขึ้นมามันมีผลต่อการตัดสินใจไหมหมายความว่าอย่างไรนะคุณพี่มีผลต่อการตัดสินใจ
จไหมถ้าเขามาจีบเราจริงสมมุติเหรอคือแอร์ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนจะคุยกันอ่ะจริงๆสมมุตินะวันนึงเขามาตั้งหน้าตั้งตาจีบอะไรอย่างเงี้ยมันเอาจริงๆมันก็ไม่รู้อ่ะมันก็ไม่แน่มันไม่แน่นะเพราะแอร์รู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีกับแอร์เลยอ่ะแอร์รู้สึกว่าจริงๆมันพัฒนาความสัมพันธ์ได้แหละถ้าจะพัฒนาแต่สำหรับแอร์คือตอนนี้แอร์ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะมาจีบหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นน้องจริงๆก็ดีนะอะไรอย่างงี้ใช่ตอนนี้เราโสดสนิทโสดสนิทจ้าเปิดนะเปิดนะเปิดโอเพ่นมานานมากจ้ะ เปิดไม่เคยปิดเลยจ้ะ งงมากไม่มีเห็นมีใครเลยที่อยู่ดีมีข่าวกระตุ้มตามเลยเห็นไหมเออจีบเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีเนาะอะไรไม่มีตอนนี้ไม่มีจริงๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอให้ดิฉันตอบไม่รู้เรื่องใช่ไหมถามอะไรมาก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีจริงๆคุยกันได้เป็นพี่เป็นน้องไปเที่ยวได้เลยนะกับตูมตาคือถ้าหลังจากนี้ไปมีคนเห็นว่าไปด้วยกันกินข้าวด้วยกันแต่ว่าคงไม่ไปสองคนอ่ะประหลาดจริงๆถ้าไปกับแบบแก๊งเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยไปได้แต่ถ้าไปสองคนเราก็พักก่อนจ้าเดี๋ยวก่อนจ้าหมดแค่นี้ก็เดี๋ยวคนรอกระทืบเยอะเลยจ้าใช่ค่ะ